วันนี้เนี่ยมาอีกแล้วฮะเป็นเมนูพิเศษเป็นเมนูเฮ้ยสวัสดีครับผมวันนี้ผมพี่เสือมาแล้วผมก๊อฟไข่ครับนัดยำครับเป็นเสพครับโอเคนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยมาอีกแล้วฮะเป็นเมนูพิเศษคนอีสานหรือว่าคนทุกภาคนี่แหละครับที่เขากินกันนะครับผมเป็นเมนูไก่อบปี๊บฟางเห็นไหมเนี่ยฟางตั้งอยู่เนี่ยไก่อบฟางนะครับน้องๆโอ้ยคิดแล้วแบบว่าเนื้อมันก็น่าจะแบบนุ่มยืดหรือว่าอร่อยนะครับเพราะว่าใครทํารู้มั้ยใครครับทีมพี่เสือแค่ทีมพี่เสือทําทุกอย่างอร่อยหมดทีมนี้ระดับประเทศครับผมใช่ครับผมรายการมสุชท่าหลังเปลี่ยนไม่ทุกคลิปชื่อคลิปนี้แม่เอาเป็นว่าเราเข้าสู่ช่วงอะไรล่ะลืมบอกช่วงเลยช่วงพาน้องๆแดกอีกแล้วครับปรบมือครับผมตื่นเต้นมากเลยเมนูไก่อบเฟืองก่อนฟางไก่อบฟางอบเฟืองก็บ้านที่เรียกเฟืองเนาะโอเคอีสานเขาเรียกเฟืองเลยนี่เอินเฟืองเรียกว่าเฟืองหรือว่าฟางนั่นเองครับครับผมโอเคเป็นเวลาเราอบมันเนี่ยก็คือเราเอาไปเผาปี๊บเอาไว้คุมหัวมันเนี่ยเอาไว้ไปเผานะครับมันก็จะกินหอมของฟางนะครับน้องๆแต่ว่าจะทำให้เนื้อนุ่มแต่ว่ามันจะอร่อยก็ต้องอยู่ที่พวกผมเนี่ยหมักไก่ครับผมไก่เนี่ยเป็นตัวเลยแต่ว่าอวมเลยอวมเลยไก่ทำไงถึงจะอร่อยไก่นะต้องเป็นไก่ตัวเมียนะที่โดนเลียจนเสียหลังมันมีด้วยเหรอมีพี่ไก่เนี่ยถ้ามันโดนเลียจนเสียหลังมันจะฟีนจนมันตายตอนมันตายเนี่ยคือมันมีความสุขแล้วเนื้อมันจะหวานมากตอนนี้พี่เสือก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละครับเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าทีนี้เราจะต้องเผาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางปี๊บนะครับไปดูตามมาเราก็ได้ขุดไปแล้วหน่อยนึงเนี่ยผมนี่ก็นัดกับก๊อฟขุดไว้นะครับก็ประมาณนี้นะทุกคนกล้องมาดูนี่ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วตรงกลางเนี่ยเราจะขุดเพื่อใส่ขวดเนี่ยฮะเพื่อใส่ขวดนะครับนี่เราจะขวดวางแล้วเอาดักไก่ครับเสียบไปเลยครับมันก็เราก็จะเอาปี๊บคุมหัวมันตรงนี้ครับคุมหัวไก่ก็เหมือนคุมหัวมันเนี่ยดูนะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยเป็นยังไงต่อเดี๋ยวคอยดูดีกว่า okay. คอยดูดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราไปเตรียมเครื่องปรุงเตรียมไก่เตรียมผักเตรียมไข่เตรียมผลไม้เกี่ยวแล้วแหละไม่เกี่ยวละไอ้เหี้ยหลอนแล้วเริ่มไปแล้วตอนนี้ดูดิเสื้อเท่เนาะเสื้อเท่ครับเสื้อเท่ยอดนะครับน้องๆ เสียใจนะฮะใครที่อยากได้หมดแล้วครับผมหมดแล้วหมดเลยทำไมถึงหมดผลิตไม่ทันอ๋อคิดว่าแจกเขาเรียกว่าลิมิเต็ดลิมิเต็ดโอ้ลิมิเต็ดอีดีชั่นโอเคครับไปเดี๋ยวพี่พาไปดูเครื่องปรุงกันโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มการทำเราจะมาบอกวัตถุดิบส่วนผสมครับผมว่ามีอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยครับผมไก่ตัวเมียนะครับผมที่โดนเลียจนลบใช่ไหมวะที่โดนเลียจนเสียหลักโดนเลียจนเสียหลักถึงจะอร่อยที่สุดนะครับต่อไปนะครับกระเทียมครับผมแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับรสดีแล้วก็ซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำปลาใส่ไหมน้ำปลาใส่กับน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะฮะน้ำจิ้มน้ำจิ้มถ้าน้ำจิ้มมันจะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะมีน้ำปลาครับนะครับผมอายานามาโตะอายานามาโตะพริกผงข้าวคั่วทำไมถึงใส่ข้าวคั่วก็อยากใส่ครับพอดีว่าข้าวคั่วมันหอมอ่ะเนาะกินไอของลูกทุ่งหน้าตาถึงแม้ว่าหน้าตาจะเกาหลีหรืออินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่โคตรราวกาวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักไก่กันเลยดีกว่าทุกคนไปตำกระเทียมก่อนโอเคโอเคครับน้องๆตอนนี้เราจะมาทำไก่ครับผมโอเคนะฮะก็คือไก่เนี่ยมันมีหัวกับมีตีนเราจะมาสับไก่ตีนออกนะครับสับตีนไก่สับตีนไก่นะครับแล้วก็จะโอเคนี่ครับผมนั่นต่อไปเราจะมาทำการหมักไก่ครับน้องๆเราไปดูกันหมักไก่ฮะโอเคหม้อครับไก่ครับต่อไปครับมาครับผมเครื่องปรุงอย่างแรกเลยนะครับพี่เสือก็จะเอารากผักชีเนาะกระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยใส่เลยครับนี่ใส่มานี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะซอสหอยผมไม่รู้ว่าคนอื่นใส่หรือเปล่าแต่ผมใส่เพราะผมชอบเราใส่ไปเลยครับแต่ทำมาไม่มีตวงครับผมต่อไปซีอิ๊วขาวคือพี่เนี่ยมีจิตวิญญาณในการทำอาหารไม่ต้องตวงครับผมต่อไปครับซีอิ๊วดำเฮ้ยซอสปรุงรสครับผมไม่ต้องใส่เยอะฮะเดี๋ยวมันเค็มแล้วก็รสดีครับผมทำไมต้องใส่เพราะว่าอยากใส่นะครับอะไรมันแปลกก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าอันนี้คือเป็นสูตรของผมเองแล้วก็ต่อไปอายีนามาโตะขาไม่ได้เลยฮะทุกวันนี้หัวจะไปหมดแล้วครับ ดูใจก๊อฟดิไปหมดแล้วเนี่ยจับผมเยอะเกินไปไอ้เหี้ยต่อไปครับผมเราทำการคุกครับผมแล้วก็ขยำเลยครับผมตอนนี้มือผมล้างเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าเนื้อเข้าหนังหมดแล้วนะครับทุกคน
ทีนี้เนี่ยนะครับเนี่ยจริงๆเราจะต้องมีอะไรแหลมๆมาแทงมันนะครับให้มันเป็นรูเพราะว่าเครื่องปรุงมันจะได้เข้าไปรสชาติเนื้อเครื่องปรุงจะได้เข้าเนื้อแต่เราไม่มีครับก้อนเนื้อเออนี่กิมโรดไปปับปับกูคิดว่าหมูกรอบเอาเป็นว่าทุกคนควรจิ้มนะครับให้มันสุกข้างในแล้วก็รสชาติเข้าไปครับผมอันนี้คือพี่ทำแบบบ้านๆนะช่วยกันหนุ่ยโอ๊ยช่วยกันหนุ่ยแปลว่าสวัสดีนะครับไม่แปลว่าน้องน่ารักจังโอเคครับผมนี่นะฮะเราก็หมักไว้ประมาณ10นาทีหรือ15นาทีก็ได้ครับแต่ถ้าจะให้ดีสัก2ชั่วโมงนี่จะแบบว่าเข้าเนื้อเข้าหนังแต่ว่าพี่ขอ15นาทีนะครับโอเคเพราะยังไงก็อร่อยอยู่แล้วใครทำทีมงานพี่เสือครับผมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำการเผาครับผมไปเพลงมาโอเคนะครับน้องๆตอนนี้ได้เวลาที่พี่เสือจะอบฟางแล้วนะครับผมนี่นะฮะไก่เตรียมมาแล้วนะครับผมแล้วก็ปี๊บนะครับแล้วก็มีขวดนะครับที่ใส่น้ำนะครับเราต้องใส่น้ำไม่งั้นเดี๋ยวขวดแตกนะครับโอเคแล้วก็ใส่น้ำไว้ครับทีนี้เนี่ยเราจะให้ไอ้นัทเนี่ยไปโกนขี้โคลนะครับโกยขี้โคลโกนขี้โคลเออโกยขี้โคลมาแบบไว้ร้อยแปะนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเสียบไก่ครับนี่ฮะเสียบเลยครับทีนี้นะครับเราจะเอาปี๊บนะครับเราต้องให้กะให้มันได้กึ่งกลางที่สุดนะครับโอเคโอ๊ยยังโอเคไอ้เคโอเคครับผมเราก็กดให้แน่นครับทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาดินขี้โคลนะครับไว้ข้างบนแล้วก็ด้านข้างครับเพื่อไม่ให้ควันเข้าไปครับเอ้าครับจัดการจัดการเลยไปเลยครับผมนี่ครับเป็นอะไรนะอาหารบ้านๆทำบ้านๆนะครับผมลูกทุ่งนะผมลูกทุ่งไทยมันครับอย่าไปกลัวครับที่คนที่โคนล้างมือได้ครับผมสะอาดครับผมไหวโอเคนี่ครับเราจะแปะข้างๆให้มันแน่นๆครับทุกคนนี่ฮะข้างบนก็แปะไว้ครับเพื่อไม่ให้ข้างบนมันไหม้นะครับคือไก่บนจะไม่ไหม้ครับผมปิดจะได้ไม่ทะลุโอเคครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคป่ะล้างมือไปวิธีการเผานะครับเราจะจุดแล้วค่อยๆโรยนะครับไม่ใช่แบบว่าไปกองแล้วเผาทีเดียวเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยไฟจะลุกครับครับผมไก่จะไหม้เวนเอาละจุดโอ้ยมันไฟมอด 2 hours later นี่เอาจริงเนี่ยจุดตอนแรกจุดติด 2000 years later นี่นะครับผมไฟลุกยังวะลุกแล้วลุกแล้วค่อยๆโรยนะครับเอ๊ะไปลุกก่อนโอ้โหโอ้โหโอเคครับน้องๆตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับกองฟาง okay. เราเผาไปประมาณ25นาทีได้เนาะครับผมใช่ตอนนี้ฟางก็หมดแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มารอปิ๊บเย็นนะครับแต่ผมคงไม่รอฮะเพราะว่ามันเริ่มจะค่ําแล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราจะใช้ผ้าเรายกออกมาเลยครับ ครับแล้วเรามาลุ้นพร้อมกันว่าเมนูนี้เนี่ยไก่วัดดวง เปลี่ยนชื่อเมนู แล้วว่าไก่วัดดวงเนี่ยมันจะไหม้หรือเปล่าสุกหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่านะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนเปิดคลิปเอ้ยเปิดปี๊บโอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดปี๊บเรามาลุ้นกันนะมันจะลุ้นลุ้นค่อยๆยกนะค่อยๆยกมันแน่นมากนะครับทุกคนสูงยิกสูงยิกเฮ้ย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 โอ้ยเย็ดเกินโอ้ยนี่นะครับเราก็จะเอาไก่ออกจากขวดครับผมโอ้โหหอมสุดยอดเฮ้ยเป็นแต่แซ่บเว้ยไปตามพี่มาน้องๆโอเคครับน้องๆตอนนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปลิ้มรสความอร่อยของไก่อบโอ่งเฮ้ยไก่อบฟางไม่ลืมตลอดเลยเออไก่อบฟางนะครับโอเคสมองเริ่มไปแล้วเราจะทำน้ำจิ้มแบบว่าพริกเผาแบบบ้านๆแล้วเนาะง่ายๆแต่ว่าโคตรเด็ดแล้วก็โคตรเผ็ดเออโอเคครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มเออน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มของไก่อบเฟืองปลาผมงาบเสร็จแล้วนะครับผมพริกผงเลยโอเคครับง่ายๆบ้านเราเข้าคั่วจริงๆมันไม่เข้ากันหรอกแต่พี่ว่ามันเข้าน้องเชื่อพี่สูตรนี้พี่เรียนมาฮะมะนาวครับผมก็บีบมาอย่าลืมนะครับผมอายินามาโตะนี่ครับผมอายินามาโตะครับใส่นิดนึงครับกูใส่ทุกคลิปไม่ใส่ก็ได้นะครับหรือว่าใส่ก็ได้อร่อยเฉยโอ้โหได้แล้วว่ะโอเคทุกคนงั้นพวกเราไปกินกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่พวกเราจะมาแซ่บกันครับผม okay. เห็นแค่ไก่เนี่ยพี่ขอเปิดนะพี่ชอบคนแรกเริ่มมาดูไก่นะครับผมนี่แหกมันออกครับน้องโอ้โหดูข้างในครับดูเนื้อดิน้ำนี่หยดติ่งๆเลยโอ้โหดูดิสุกแบบว่านุ่มพอดีนะครับโอ้ยหอมดูนะครับทุกคน
น้ำจิ้มแบบอีสานบ้านเราครับผมต้อยนี่เห็นวะนี่โอ้โหมันสุกพอดีเลยนุ่มเลยโอ้โหน้ำจิ้มแม่งก็อร่อยแม่งอร่อยเฉยอ่ะโอ้โหโอ้โหดูดิน้องอร่อยเฉยทานครับผมโอ้โหอร่อยจริงแล้วแบบว่ามีแตงจิ้มด้วยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโอ้โหเนื้อที่แบบโอ้น้ำจิ้มย้อยดูดิโอ้ยไอ้ก๊อฟแม่งกินน้ำลายดูไอ้ก๊อฟกินน้ำลายพี่ผมถึงคิวผมยังพี่ถึงคิวผมยังเป็นไงนัดจกตาไหมบนสวรรค์นะครับบนสวรรค์จริงๆเลยใช่โอ้โหโคตรอร่อยอ่ะไม่คิดว่าช่องพี่เสือมาแล้วจะแบบว่าทำได้อร่อยขนาดนี้น้องๆที่ดูอยู่นะครับกลืนน้ำลายกันแล้วใช่ไหมถ้ากลืนน้ำลายกันแล้วเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับว่ามันน่ากินหรือเปล่าว่ารู้สึกยังไงเนี่ยบ้างเนี่ยตอนที่พวกพี่กินกันเนี่ยโอ้โหมันแบบว่าสุดยอดมากจริงๆโอ้โหไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเก่งขนาดนี้เนาะพวกเราไม่สุดยอดว่ะทำได้ทุกอย่างที่อยากทำอ่ะเออก๊อฟหิวแล้วชูรินหิวแล้วเข้ามาชิมเข้ามาชิมกินกันอยู่สองคนเหรอก๊อฟตรงไหนตรงไหนส่วนไหนโอ้ยอุ้ยหนังมันอ่ะเก็บหนังไว้ให้ตากล้องแล้วกันนะบอกตากล้องขอหนังอุ้ยกูได้ยินเสียงกรึบกรึบมันมาจากข้างหลังกูนะดูดิดูดิแตงแตงเอาเลยเลยแนะนำให้ลูกน้องกินผักกระลำบ้างพี่กระลำเอาเหรอได้ขออยากกินอีกแต่ว่าจะให้แบ่งให้น้องกินก่อนพูดไม่ออกพูดไม่ออกครับผมอร่อยจนพูดไม่ออกพี่มันไม่ไหวนะเนี่ย มาๆเดี๋ยวแบ่งคุณลินกินแล้วกันนะครับทุกคนนี่ฮะอ่ะพี่ยกให้เลยนี่เนี่ยตรงไม้อะ อันนี้อุ้ยดูดิหูมันแบบว่าคือตะกล้องแบบว่ายกควยให้พวกผมนะครับ ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วเป็นไงหวานเนี่ยหวานงามพอดีคือเนื้อไก่แบบหวานนุ่มพอดีเลยเย็ดเข้น้ำพริกอ่ะพริกจ้าดีแม่งเก่งว่ะโอ้โหเอาเป็นว่านะครับน้องๆคลิปนี้เนี่ยพวกเราให้ทุกคนผ่านโอ้โหแบบว่าสุดยอดคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ความรู้สึกของน้องๆทุกคนลงมาแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับแชร์ไปให้โลกรู้เลยนะครับอยากให้พี่เสือทำคลิปกินเมนูอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าทีมงานพี่เสือเนี่ยอ่านทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยขอตัวพาตากล้องกินก่อนนะครับน้องๆวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย